ในงานเนี่ยจิบน้ำแล้วก็พิธีจริงๆก็จะเป็นการส่งมอบคือเงินขวัญค่ำวันนี้ขอพาท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศของชนชาติพันธุ์เมียนหรือเผ่าเย้าในการจัดการสาธิตวิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าที่จังหวัดเชียงรายตามผมมาเลยครับก็จะตามด้วยเจ้าบ่าวซึ่งจะไปต้อนรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมีเพื่อนเจ้าบ่าวไหมคะมีครับมีเพื่อนเจ้าบ่าวมาด้วยการแต่งงานเจ้าบ่าวนับเป็นโอกาสที่ชาวเมียนจะได้เผยแพร่วิถีชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมในค่ำคืนนี้ได้ชื่นชมความงามในวิถีชีวิตและการแสดงวัฒนธรรมศิลปะการดนตรีชนเผ่าเย้าหรือเผ่าเมี่ยนของจังหวัดเชียงรายอันเดียวจบอันนี้แบบนี้ก็คือมีสองขั้นตอนมี2แบบชาวเมี่ยนหรือเย้าถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซีจีนเรียกขานว่าเย้าแปลว่าป่าเถื่อนเมี่ยนเป็นชื่อที่ทางราชการตั้งให้หรือบางครั้งจะเรียกว่าอิวเมี่ยนแปลว่ามนุษย์การอพยพโยกย้ายของเผ่าเมี่ยน12สกุลลงมาทางใต้ประมาณศตวรรษที่15ถึง16เข้าสู่เวียดนามผ่านลาวและเข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในราว100ปีเศษที่ผ่านมาเราไปชมวิถีวัฒนธรรมของการแต่งงานของชาวเมี่ยนกันเลยนะครับก็รับเจ้าสาวเข้ามาสู่ในบริเวณงานแต่งนะครับก็จะเชิญมานั่งตรงบริเวณในพื้นที่ที่พิธีเตรียมการเลือกคู่ครองหล่อเอากูวอกเมื่อเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุประมาณ15ปีขึ้นไปก็เริ่มจะหาคู่ครองในการเลือกคู่ครองนั้นเผ่าเมี่ยนฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเข้าหาฝ่ายหญิงหนุ่มสาวเมี่ยนมีอิสระในการเลือกคู่ครองหนุ่มอาจจะเข้าถึงห้องนอนเพียงคืนเดียวหรือไปมาหาสู่อยู่เรื่อยๆถ้าทางฝ่ายสาวไม่ขัดข้องก็ย่อมได้เสรีในการเลือกคู่ของเมี่ยนมีขอบเขตอยู่เพียง2กรณีเท่านั้นคือควรแต่งกับคนต่างแซ่หรือบางทีคนแซ่เดียวกันถ้าชอบพอกันก็สามารถอนุโลมได้ไม่เข้มงวดมากนักแต่ที่เข้มงวดคือดวงของหนุ่มสาวทั้งสองต้องสมพงกันโดยทั่วไปแล้วพี่ควรจะแต่งก่อนน้องหากน้องจะทำการแต่งก่อนพี่ก็ต้องจ่ายค่าทำขวัญให้กับพี่ที่ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายไปบอกพ่อแม่หรือเครือญาติมาติดต่อสู่ขอตามประเพณีต่อไปการสู่ขอโทนิ่นแสงเมื่อหนุ่มตกลงปลงใจจะแต่งงานกับสาวใดแล้วฝ่ายชายจะต้องหาใครไปสืบถามเพื่อขอทราบวันเดือนปีเกิดของฝ่ายหญิงถ้าพ่อแม่ฝ่ายหญิงยินยอมบอกก็แสดงว่าพวกเขายอมยกให้หลังจากนั้นก็จะนำเอาวันเดือนปีเกิดของหนุ่มสาวคู่นั้นไปให้ผู้ชำนาญเรื่องการผูกดวงผู้ชำนาญผูกดวงจะดูว่าทั้งคู่มีดวงสมพงกันหรือไม่ถ้าดวงไม่สมพงกันฝ่ายชายจะไม่มาสู่ขอพร้อมแจ้งหมายเหตุให้ฝ่ายหญิงทราบเมื่อดูแล้วถ้าเกิดดวงสมพงกันพ่อแม่จึงจัดการให้ลูกได้สมปรารถนาเริ่มด้วยการส่งสื่อไปนัดพ่อแม่ฝ่ายสาวว่าค่ำพรุ่งนี้จะส่งเท่าแก่มาสู่ขอลูกสาวแล้วพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะต้องจัดข้าวปลาอาหารไว้รับรองระหว่างที่ดื่มกินกันนั้นเท่าแก่ก็จะนำกำไรเงินหนึ่งคู่มาวางไว้บนสำรับเมื่อเวลาดื่มกินกันเสร็จสาวเจ้าเข้ามาเก็บถ้วยชามหากสาวเจ้าตกลงตรงใจกับหนุ่มก็จะเก็บกำไรไว้หากไม่ชอบก็จะคืนกำไรให้เท่าแก่ภายใน2วันเท่าแก่จะรออยู่ดูให้แน่ใจแล้วว่าสาวเจ้าไม่คืนกำไรแล้วเท่าแก่จึงนัดวันเจรจาเมื่อถึงเวลาซึ่งวันเดินทางไปนี้สำคัญมากเพราะมีข้อห้ามและความเชื่อในการเดินทางหลายอย่างเช่นขณะเดินทางระหว่างทางหากพบคนกำลังปลดฟืนลงพื้นสัตว์วิ่งตัดหน้าไม้กำลังล้มคนล้มเป็นต้นพิธีแต่งงานใหญ่ตงชิ่งจาพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่ซึ่งจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงคนที่จัดพิธีใหญ่นี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีฐานะดี
จะใช้เวลาในการทำพิธี3คืน3วันซึ่งจะต้องใช้เวลาเตรียมงานกันเป็นปีคือต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้ให้พอกับการเลี้ยงแขกที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีแต่งงานเล็กชิ่งจาตอนพิธีต่างๆจะเป็นการกินเลี้ยงฉลองอย่างเดียวไม่มีพิธีกรรมอะไรมากจะใช้เวลาทำพิธีเพียงวันเดียวเจ้าสาวไม่ต้องสวมที่คุมที่มีน้ำหนักมากและพิธีเล็กนี้ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจุดสำคัญของการแต่งงานของเมียนคือตามที่เจ้าบ่าวตกลงสัญญาจ่ายค่าตัวเจ้าสาวกับพ่อแม่ของเจ้าสาวไว้เพื่อเป็นการทดแทนที่ได้เลี้ยงดูเจ้าสาวมาและฝ่ายเจ้าบ่าวจะต้องบอกวิญญาณบรรพบุรุษของตนเองยอมรับและช่วยคุ้มครองเจ้าสาวด้วยประการสุดท้ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องดื่มเหล้าที่ทำพิธีแล้วร่วมแก้วเดียวกันการแต่งงานของเมียนนั้นจะต้องทำตามประเพณีทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันและเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายปัจจุบันนี้ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมของชนเผ่าเย้าหรือพี่น้องชาวเมียนได้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายของเราเองลาก่อน